สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชวกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนงานวิจัยคิดค้นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้เทคโนโลยีผลิตเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในอากาศ ด้วยระบบเซนเซอร์ที่มีชื่อว่าดัชบอยซึ่งเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่จะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565ทางด้านดรวิภารัตดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ให้ความสําคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนมีนวัตรกรรมมากมายที่นักวิจัยได้ผลิตขึ้นมาและต่อย,ยอดในการใช้ประโยชน์สําหรับชีวิตประจําวันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงนวัตรกรรมจากทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทางวอชอเองได้ให้การสนับสนุนโครงการผลิตเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซ็นเซอร์ดัสบอยเพื่อน,นำไปใช้เฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรเศษสัมพัตกุลหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าประชาชนจะเผชิญกับภัยคุกคามสุขภาพจากสถานการณ์โรคโควิด19 แต่ปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันก็ยังคงเป็นปัญหาที่ทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนเช่นกันโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ทางภาคเหนือก็มีรายงานตัวเลขของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคตาอักเสบและโรคปอดเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการสูดฝุ่นละอองและหมอกควันในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆกลางแจ้ง ประกอบกับที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาเรื่องข้อมูลในการเฝ้าระวังป้องกันโดยทั้งทีมวิจัยได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนระบบเซ็นเซอร์โมเดลดัชบอยซึ่งมีรัศมีตรวจวัดสภาพอากาศได้สูงสุดถึง10ตารางกิโลเมตรเพื่อประเมินและรวบรวมค่าฝุ่นละอองแจ้งเตือนให้ประชาชนคอยเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการนำไปติดตั้งในพื้นที่นำร่องเพื่อสนับสนุนงานของสถานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไปถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยงซึ่งขณะนี้มีการนำไปติดตั้งทั่วประเทศแล้วกว่า1,000เครื่อง อีกทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนรวมถึงคนในชุมชนค่ะ